วันที่เราตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลก็วันนั้นจริงๆไม่ได้มีใครบังคับหรือว่าแบบการตัดสินใจก็คือเป็นของพวกเราทั้งสองคนทุกอย่างเป็นของพวกเราทั้งสองคนไม่มีใครบังคับคือจิตใจมันไหวแหละแต่ว่าร่างกายมันอาจจะไม่ไหวแต่คือจิตใจมันพร้อมเสมอแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลก็พอเจอหมอหรือว่าเจาะเลือดไปตรวจอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบร่างกายไม่ไหวจริงๆก็จนสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าก็คงจะต้องรักษาตัวเองแล้วล่ะคือพ่อแม่ก็พูดกับเราเสมอว่าอยากให้กลับมารักษาตัวแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าเรายืนยันแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแต่คือเราก็เข้าใจเขาแล้วเขาก็เข้าใจเรานะจนสุดท้ายก็คือคอยพยายามซัพพอร์ตกันพ่อแม่ก็พยายามซัพพอร์ตเรื่องไหนที่เขาช่วยเราได้เขาก็เต็มที่อ่ะเนาะแบมกับพ่อแม่ก็เหมือนคล้ายๆกันมั้ยจริงๆก็เหมือนกันเลยค่ะก็เขาไม่ได้ด้อยค่าการต่อสู้เราหรือไม่ได้บังคับโคเคเราใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นพ่อแม่เขามีลูกคนเดียวแบบมันหาใหม่ไม่ได้แล้วเขาแก่ขนาดนี้แล้วจะผลิตลูกมาก็ไม่ได้อะไรก็ด้วยความเป็นห่วงก็ความเป็นพ่อแม่ตอนนี้ก็ทานอาหารแบบปกติได้แล้วคือช่วงแรกๆก็ต้องมีปรับบ้างเพราะว่ามันต้องเริ่มจากที่เป็นน้ำข้าวหรือเป็นอะไรก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นอาหารอ่อนแล้วพอทานอาหารอ่อนสักพักก็ถึงเป็นแบบกับข้าวปกติคือมีแน่นอนจากการที่อดอาหารมานานแล้วกับการกลับมากินนะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่ที่พูดถึงอาจจะเป็นพวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของทางตะวันจะเป็นเรื่องแมกนีเซียมช่วงที่กลับมารักษาเรื่องพอกลับมากินอย่างเงี้ยค่าเกลือแร่มันก็จะมีแต่ปวนแล้วก็อาจจะต่ำแล้วก็คือกินแมกนีเซียมอ่ะคือกินไปประมาณแบบ9วันได้มากินนานมากเพราะว่าเหมือนพอกินปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นอะค่ะแล้วก็มันกว่าจะถึงเกณฑ์ปกติก็ต้องกินเป็นเวลานานเพิ่งจะเจาะเลือดล่าสุดเมื่อไม่นานเนี้ยแล้วมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคละแต่ว่าก็กินมานานเหมือนกันกว่าจะมาถึงเกณฑ์ที่ปกติแต่ของพี่แบมนี่ก็จะหนักเป็นยังไงบ้างของแบมเนี่ยอย่างของแบมอะค่ะคือก่อนหน้านี้เราทั้งสองคนอะเคยมีค่าตับบาดเจ็บคือแบบเบาๆมันเป็นอาการเริ่มต้นของอาการหนุนใช่แล้วแบบว่าคือตั้งแต่แบมกับเข้ามารักษาที่เนี้ยค่ะล่าสุดก็คือค่าตับอักเสบมันเพิ่มขึ้นจากตอนแรกมันบาดเจ็บตอนนี้มันเพิ่มเป็นอักเสบก็คือแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะต้องควบคุมอาหารด้วยแล้วก็มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆเลยเพื่อมาดูว่ามันลดหรือมันเพิ่มขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบช่วงนั้นเขาบอกว่ามันก็มีส่วนที่มาจากการอดอาหารเรื่องตับอักเสบอะค่ะแล้วก็คือถึงเราออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าก็จะมีนัดกลับมาเจาะเลือดเหมือนกันเพื่อตรวจว่าค่าเลือดต่างๆมันโอเคดีไหมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่ค่าตับหรือว่าค่าเลือดต่างๆค่ะมันมีอะไรที่จะต้องมาฟื้นฟูหรือว่าต้องให้ยาตัวไหนเพื่อกินหรือเปล่าจริงๆจะเป็นในช่วงแรกๆค่อนข้างหนักหน่อยแบบว่าเวลาเราลุกเดินอะไรเงี้ยบางทีจะมีหน้ามืดหรือว่าแบบรู้สึกว่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะหน่อยเหมือนรู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันจะโอเคขึ้นนะคะก็ดีขึ้นความจำวันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันจะเขียวหรือเปล่าแต่มันก็ค่อนข้างเบลอๆบ้างแต่ว่าคือในช่วงอดอาหารอดน้ำอันนี้เรารู้เลยว่าแบบมันความจำความคิดอะไรเงี้ยมันช้าลงแล้วอย่างแบมนี่มีอาการอะไรไหมช่วงนี้ที่ยังรู้สึกว่ามันไม่ปกติไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้อาการมันทรงๆอ่ะในอาจจะด้วยที่เราแบบพอที่จะปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร่างกายก็ได้ฟื้นฟูมาสักพักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยออกไปแบบออกไปกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม อะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าการเดินไกลๆหรือว่าการออกไปแบบพบปะผู้คนอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเราแทบจะไม่ได้แบบ
เจอใครที่มันเยอะๆเลยข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้ลองเดินไกลๆดูด้วยจริงๆเรารู้ว่าการกลับมารักษาตัวก่อนมันเป็นเหมือนการถอยสักก้าวหนึ่งเพื่อที่เราจะวิ่งต่อไปได้หรือเดินต่อไปได้แต่ว่าให้พูดตามตรงว่าคืออย่างตอนที่รักษาหรือว่าช่วงแรกๆที่แบบกินน้ำข้าวหรือกินอาหารอ่อนหรือตอนช่วงแรกๆเลยอะค่ะมันจะมีความรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันอันนี้ให้พูดตอนขณะกินนะแบบตอนกินแบบตอนนี้เอาเข้าปากคือหนูรู้สึกว่าแบบตอนนี้เรากลับมากินแล้วอะแต่เพื่อนเรายังอยู่ข้างในเลยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราทนต่ออีกนิดในตอนนั้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะเพื่อนเราจะได้ออกมาหมดไหมคือมันก็มีความรู้สึกผิดแล้วมีความคิดตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามบอกตัวเองว่างั้นไม่เป็นไรเรารักษาตัวให้หายดีแล้วก็ในพอเราได้ออกไปจากโรงพยาบาลหรือว่าได้ออกไปสู้ต่อถึงตอนนั้นแล้วเราก็สัญญากับตัวเองว่ายังไงเราก็จะสู้ต่อเพื่อให้เพื่อนๆได้ออกหรือเพื่อให้ข้อเรียกร้องต่างๆเพื่อให้ความยุติธรรมมันได้เป็นความยุติธรรมสักทีค่ะแล้วแบมเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกยังไงที่จริงๆแบมเตรียมใจมาตั้งแต่แรกแบบว่าเพื่อนอาจจะได้ปล่อยไม่หมดแล้วก็พอได้กลับมายุติการอดอาหารมันไม่ได้รู้สึกว่าแย่มากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีใจเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรได้มากกว่านี้คงจะดีกว่านี้ค่ะแล้วก็แบบมันก็ยังมีความแบบรู้สึกว่าหรือว่าเรายังยกระดับไม่พอหรอหรือยังแบบทำไม่เต็มที่หรือเปล่าเราสามารถทำอะไรได้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบแต่ก็รอวันที่จะได้ออกไปสู้อีกครั้งเพื่อให้แบบเพื่อนเราที่อยู่ข้างในอ่ะเขายังรู้สึกว่ายังมีคนสู้เพื่อเขาอยู่อีกดีกว่าค่ะคือจริงๆก็เข้าใจในมุมของความเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าพวกเผด็จการพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายนะตอนนี้เนี่ยค่ะมันโหดร้ายแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้สนใจชีวิตพวกเรานักหรอกค่ะบางทีมันอาจจะแค่กลัวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้กลัวเราตายจริงๆค่ะพวกแบบเผด็จการนะแต่จริงๆพวกหนูเข้าใจทุกคนที่เป็นห่วงมากๆมากๆจริงว่าก็ขอบคุณจากใจแต่ว่าจริงๆก็อยากให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะอยากให้เชื่อในตัวของทุกคนเชื่อในตัวเองว่าแบบเราทุกคนสามารถทำอะไรบางอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ก็ตามหรือว่าการเราถนัดอะไรถนัดด้านไหนเอาสิ่งนั้นออกมาทำเพื่อช่วยกันแบบให้มันเป็นมูฟเมนต์ในการเปลี่ยนแปลงทุกคนทำได้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนที่เป็นห่วงเราเนี่ยแหละเชื่อในตัวเองว่าคุณก็สามารถแบบทำอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เราช่วยกันขับเคลื่อนมูฟเมนต์นี้ไปด้วยกันดีกว่า